ตื่นแล้วหรอคะนี่แป้งทำอาหารเช้าง่ายๆเอาไว้ให้ค่ะพี่ภูทานได้เลยนะคะดีจังเลยตื่นขึ้นมาก็ได้กินอาหารฝีมือแป้งพี่อยากเป็นแบบนี้ทุกวันเลยถ้างั้นพี่ภูต้องไปอยู่บ้านยายทองใบนะคะแป้งจะตื่นเช้าแล้วก็ทำอาหารให้กินแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแป้งพูดแล้วนะพี่จะไปขอคุณยายขอเป็นหลานเขยพูดเล่นเก่งนะคะพี่พูดจริงๆแป้งงั้นพี่ภูก็ต้องผ่านด่านพี่อิ่มพี่เอิบให้ได้ก่อนค่ะแล้วพี่อิ่มพี่เอิบเขาชอบอะไรเหรอไม่บอกค่ะต้องไปสืบเองโอ้โหแป้งเดี๋ยวไปเอาน้ำส้มให้นะคะใช่ถ้าไม่เล่นเนี่ยแปลว่ามันไม่ถึงเมืองการนะจ๊ะบุรีนะจ๊ะแป้งอยากเล่นไหมอ่ะโอ้ยพี่สุดสวยเขาแววตาเป็นประกายต้องหมายรู้ว่าเขาอยากเล่นอยู่แล้วแต่พี่สุดหล่อการเล่นหรือเปล่าคือผมว่าอันน่าพี่จะปล่อยให้แฟนเล่นคนเดียวได้ยังไงอ่ะผมเตรียมชุดมาให้แล้วไม่ต้องห่วงผมคิดตังค์รวมทีเดียวเลยตัวเล็กผมนะมันชอบบอกพ่อวันๆอย่างเงี้ยโม้ให้มันมากนะดูมันพูดผมแสบจริงๆพี่ภูคะน่ารักจังพี่น้องใหม่คะปกติที่แพรเนี่ยเขาเตรียมชุดแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยหรอคะเนี่ยชุดเนี่ยเหรอครับไม่ได้เตรียมฮะเมียน้องใหม่เตรียมให้เองค่ะแป้งหิวหรือยังกินข้าวกันนิดหน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวไปกินบนฝั่งกันเลยแล้วกันนะครับเชิญครับกินเลยเชิญเดี๋ยวมาแกะเชือกก่อนโอเคค่ะสตาร์ทเอนจินติดเครื่องCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ